นี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามความเคลื่อนไหวกันสักหน่อยกับงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปีนี้นะคะสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2023ที่จะจัดขึ้นพฤหัสบดีนี้แล้วล่ะค่ะสำหรับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองนะคะ30พฤศจิกายนนี้เชื่อว่าน่าจะได้เห็นความคึกคักอีกครั้งนึงนะคนในแวดวงบอกว่าน่าจะคึกคักไม่แพ้ทุกครั้งละค่ะเพราะสมรภูมิยานยนต์ในประเทศไทยยังคงน่าตื่นเต้นนะคะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาต่อเนื่องโดยเฉพาะในหมวดของยานยนต์ไฟฟ้านะคะเราจะได้เห็นรถยนต์ประเภท BEV แบรนด์ใหม่เข้ามาทำตลาดเพิ่มส่วนเจ้าตลาด EV เดิมก็สู้ไม่ถอยจะเปิดตัวหลายรุ่นเลยทั้ง HEV แล้วก็ PHEV วันนี้มาโหมโรงความน่าสนใจก่อนวันงานกันสักหน่อยค่ะมาสรุปกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับรถ EV ที่จะมาเปิดตัวรถใหม่แล้วก็เปิดราคากันภายในงาน Motor Expo 2023ที่จะถึงนี้เริ่มต้นกันที่ MG กันก่อนเลยค่ะจะนำเอา MG Cyberster เวอร์ชันผลิตจริงมาเปิดตัวในไทยนะคะและก็จะถือเป็นครั้งแรกในอาเซียนด้วยค่ะสำหรับรุ่นนี้ด้วย MG Cyberster เป็นรถสปอร์ตไฟฟ้า 100% ก่อนหน้านี้ MG ก็เคยเปิดให้จองสิทธิ์แบบ Early Bird ไปแล้วนะคะแล้วก็มีผู้จองสิทธิ์กว่า700คันโดยจะให้มีการยืนยันการจองสิทธิ์อีกครั้งนึงค่ะและภายในบูธเดียวกันของ MG ก็ยังมีรถไฟฟ้าพรีเมียมจากเครือ SAIC มาร่วมจัดแสดงด้วยนะคะก็คือ IML S6 นะคะซึ่งนี่ก็เป็นรถ SUV คูเป้ขนาดกลางแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยยังไม่ชัดเจนค่ะว่าในอนาคตจะนำเข้ามาทำตลาดในไทยหรือเปล่าก็ยังคงต้องติดตามกันต่อพาคุณผู้ชมขยับมาที่ Great Wall Motor กันบ้างนะคะ GWM แบรนด์นี้ยืนยันมาแล้วค่ะว่าจะนำเอา Aura 07มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในงานนะคะหลังจากที่นำมาโชว์ตัวหลายครั้งแล้วในชื่อ Aura Grand Cat โดยที่ Aura 07นี้ก็เป็นรถไฟฟ้าสปอร์ตคูเป้ค่ะที่เป็นรุ่นเรือธงล่าสุดภายใต้ Aura และมี2รุ่นย่อยด้วยกันพร้อมกันนี้ก็จะยังส่งแทงค์500แล้วก็แทงค์300ที่เป็นขุมพลังไฮบริดมารุกตลาดออฟโรดในไทยด้วยนะคะพาคุณผู้ชมขยับมาที่อีกหนึ่งแบรนด์จากจีนอย่างเนต้านะคะรายนี้ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเลยส่งเนต้า GT มาเปิดตัวในงานด้วยเหมือนกันนี่ก็เป็นรถไฟฟ้าสไตล์สปอร์ต2ประตู4ที่นั่งค่ะแล้วก็มาพร้อมกับรถรุ่นอื่นๆด้วยอย่างเช่นเนต้า V แล้วก็เนต้าคิดนะคะส่วนอีกหนึ่งแบรนด์อย่างช้างอานค่ะรายนี้เตรียมจะประกาศราคารถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นแรกที่นำมาประเดิมทำตลาดในไทยซึ่งก็คือ D-POWER S07 เป็น SUV ขนาดกลางหรือว่า C-Segment นะคะแล้วก็ D-POWER L07 สำหรับรุ่นนี้ก็จะขยับมาเป็นซีดานสไตล์ Fastbackส่วนอีกไฮไลท์ของช้างอางภายในงาน Motor Expo ก็คือการนำเอารถหลากหลายรุ่นเลยของช้างอางมาจัดแสดงภายในงานให้ได้ชมกันค่ะปิดท้ายกันหน่อยจากค่ายเกาหลีใต้อย่างฮุนไดนะคะก็จะเปิดตัวแล้วก็เปิดราคาด้วยสำหรับฮุนไดไอออนิก5ภายในงานนี้แหละโดยฮุนไดไอออนิก5นี่ก็เป็นครอสโอเวอร์ไฟฟ้าขนาดคอมแพคนะคะหลังจากที่เขาโชว์ตัวในไทยแล้วหลายต่อหลายครั้งเลยค่ะยังไม่หมดนะใจเย็นๆเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆจากเกาหลีใต้มาดูค่ายรถญี่ปุ่นกันบ้างหลายคนจับตากันนะว่าจะมีอะไรใหม่โฉมใหม่มาสู้ศึกในงานนี้กันบ้างนะคะที่สำคัญเนี่ยเขามุ่งทำตลาดในกลุ่มรถยนต์ขุมพลังไฮบริดแล้วก็รถกระบะนะสำหรับปีนี้ค่ะHonda บอกว่าจะเน้นทำตลาด Accord EHEV ใหม่นะที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา Accord รุ่นใหม่นี้โดดเด่นด้วยดีไซน์สปอร์ตค่ะสะท้อนความหรูหราทั้งภายนอกและภายในสมรรถนะการขับขี่ทรงพลังด้วยระบบ Full Hybrid นะมีด้วยกัน3รุ่นย่อยราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณสัก1.5 ล้านไปจนถึง1.7 ล้านนะคะHonda Automobile ประเทศไทยตั้งเป้ายอดขายสำหรับ Accord EHEV ใหม่ไว้ที่ 6,800 คันต่อปีหรือเดือนละ567คันต่อเดือนค่ะถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายเลยทีเดียวนะสำหรับตลาดในกลุ่มนี้ค่ะต่อกันที่ Toyota ค่ะเพิ่งเปิดตัวรถใหม่ขุมพลังไฮบริดไปเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันค่ะก็คือ Toyota All New Yaris Cross นะซึ่งก็เป็น Compact SUV ที่มีถึง3รุ่นย่อยเป็นรุ่นที่ผลิตในไทยด้วยนะคะแล้วก็ขายในประเทศไทยเท่านั้นค่ะนอกจากนี้แบรนด์ Toyota ยังเปิดตัวรถกระบะอเนกประสงค์รุ่นใหม่นะอย่าง Toyota Hilux Champ ค่ะหรือชื่อเดิมก็คือ ToyotaIMV0 ที่เคยนำมาโชว์ตัวในไทยเมื่อปลายปีที่แล้วในงานครบรอบ60ปีที่ Toyota เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยค่ะ Toyota Hilux Champ นี้นะคะเป็นกระบะเพื่อการพาณิชย์ค่ะเครื่องยนต์ก็จะมีเบนซินและดีเซลสามารถดัดแปลงเพื่อใช้สำหรับการขนส่งและต่อยอดธุรกิจได้หลากหลายค่ะต่อกันที่
Mitsubishi เปิดตัวไปแล้วเช่นกันค่ะแต่ว่าการเปิดราคากันในงานนี้นะสำหรับ Mitsubishi Titan Elite นะซึ่งเป็นกระบะอเนกประสงค์ชูจุดเด่นด้วยเครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด 2.4 ลิตรนะฮะ Hyper Power X2 กำลังสูงสุดคือ204แรงม้าส่วนรุ่นปกติเนี่ยมีกำลังสูงสุดอยู่ที่ประมาณสัก184แรงม้าเลือกได้ทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ Super Select 4 Wheel Drive True นะฮะแบบ Full Time เลยเสริมด้วยระบบ Active Yaw Control นะคะแล้วก็มีโหมดการขับขี่เลือกได้ถึง7โหมดด้วยกันอ่ะเป็นไงยังไม่หมดนะนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ